คอร์ดในกีตาร์โปร่งกับกีตาร์ไฟฟ้าจับเหมือนกันไหมอันนี้เป็นคำถามที่ผมเจอโคตรบ่อยเลยครับช่วงนี้อ่ะมาเข้าใจคำว่าคอร์ดก่อนคำว่าคอร์ดเนี่ยมันคือการที่ตัวโน้ตมารวมกันประกอบกันด้วย3ตัวโน้ตขึ้นไปอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นคอร์ด C คอร์ด C major อย่างเงี้ยมันก็คือมีโน้ต3ตัวได้แก่โดมีแล้วก็ซอนฉะนั้นโดมีซอนเท่ากับคอร์ด Cแล้วถ้าเกิดเครื่องดนตรีเครื่องนั้นๆมันสามารถรวมโน้ตกันได้3ตัวขึ้นไปแล้วมีโน้ตโดมีซอนเท่ากับคอร์ด C ทั้งหมดเลยครับอ่ะอย่างเช่นกดบนเปียโนอย่างเงี้ยริมเปียโนหน้าตาเป็นแบบนี้ถูกไหมเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้โดยประมาณตึงตึงตึงโดมีซอนแล้วกดเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย3ตัวก็เท่ากับคอร์ด C ก็จบแหละอ่ะทีนี้มาดูบนกีตาร์บ้างกีตาร์เนี่ยบนกีตาร์โปร่งมีสายอยู่6สายถูกป่ะ1 2 3 4 5 6สายบนสุดเอ้ยไม่ใช่สายที่เล็กที่สุดหรือว่าสายที่อยู่ด้านล่างสุดเสียงสูงที่สุดก็คือโน้ตตัวมีแล้วก็เรียงลงมาแบบนี้ E B G D A แล้วก็ E นี่คือโน้ตที่อยู่บนสายเปล่าของกีตาร์โปร่งทีนี้ในแต่ละช่องแต่ละบาร์บนกีตาร์โปร่งก็ถูกแบ่งออกมาเป็นอีกช่องละเซมิโทน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 อ่ะทีนี้มาดูในฝั่งของกีตาร์ไฟฟ้าบ้างกีตาร์ไฟฟ้าเหมือนกันเป๊ะแบบ 100% ฉะนั้นในกีตาร์โป่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าก็ตามโน้ตที่อยู่บนคอกีตาร์มันก็จะเหมือนกันทั้งหมดเลยฉะนั้นถ้าเกิดเราจับคอร์ดบนกีตาร์โป่งสมมติว่าเราจับคอร์ด C เป็นแบบนี้เนี่ยบนกีตาร์โป่งเนี่ยบนกีตาร์ไฟฟ้าคอร์ด C มันก็จับแบบนี้เหมือนกันสรุปง่ายๆครับโน้ตบนกีตาร์โป่งและกีตาร์ไฟฟ้าบนคอกีตาร์มันเหมือนกันแบบ 100% คอร์ดเวลาที่จับมันก็จับเหมือนกันแบบ 100% เหมือนกันฉะนั้นไม่ว่ามันจะเป็นคอร์ดที่เป็นคอร์ดพื้นฐานคอร์ดยากคอร์ดง่ายคอร์ดอะไรก็ตามมันจับเหมือนกันหมดเลยครับฉะนั้นทุกๆคลิปที่ผมทำมาหรือว่าพูดถึงเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีดนตรีอยู่ซึ่งไอ้พวกเนี้ยถ้าเกิดเราเข้าใจคำว่าทฤษฎีดนตรีถ้าเกิดเราเข้าใจในวิชาทฤษฎีดนตรีเราก็จะรู้คำตอบมันทั้งหมดเลยครับผมมีคอร์สสอนกีตาร์ตั้งแต่ศูนย์จนหนึ่งระดับแอดวานซ์รวมถึงคอร์สทฤษฎีดนตรีด้วยติดต่อได้ที่ไลน์แอดวิทยาคลาสครับอยากให้สอนอยากให้แนะนำอะไรเพิ่มคอมเมนต์บอกได้เลยกดไลค์กดติดตามด้วยครับ